มาครับมาเหมือนลูกค้าจีนสั่งไข่มุกแต่ว่าเหมือนให้ไปแล้วเหมือนเขาบอกว่าของที่ได้ไม่ตรงกับรูปที่โพสต์ไปเขาเลยเหมือนจะเอาเขาส่งของกลับมาคืนแต่ว่ามันคืนไม่ครบจำนวนแต่ว่าอยากได้เงินคืนครบเลยอย่างเงี้ยผมไม่ทราบฮะอันนี้ตอนที่คุยเขาก็เห็นไม่พูดอะไรเลยก็ยังไม่รู้จริงๆก็เดี๋ยวคงต้องโทรถามนะครับผมคุยไลน์กับคุณแม่ครับเพราะว่าตุ๊ดจีนเขาก็ยังไลน์มาแล้วก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยสักอย่างแล้วก็ปกติผมไม่ค่อยได้ดูข่าวอะไรอยู่แล้วคงต้องโทรคุยกันอีกทีนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังตอบอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จริงๆเวลาไม่รู้ก็ไม่ควรจะตอบจริงๆก็ยังไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบฮะเพิ่งทราบเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่เองจริงๆเพราะว่าจริงๆผมว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่เขาคงจะบอกผมแล้วจริงๆท่านทำธุรกิจอันนี้มานานเลยเขาทำมาทั้งชีวิตอะครับแต่ว่า eBay เนี่ยคงพักหลังมาสัก 2-3 ปีเนี่ยซึ่งผมว่ามันก็ดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วให้มันเปลืองแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าโพสต์ลงไปในเว็บไซต์เนี่ยมันก็คงจะต้องตรงแต่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เดี๋ยวคงต้องคุยกันก่อนผมว่าไม่ใช่หน้าเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเรื่องใหญ่เขาต้องบอกผมแสดงว่าไม่ได้รู้สึกอะไรครับมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจคนซื้อกับคนขายบางอย่างมันก็มีอะไรอาจจะไม่ตรงกันผมว่ามันอยู่ที่การพูดคุยแล้วก็การตกลงว่าจะเป็นยังไงคือทั้งเนี้ยผมไม่ทราบก็เลยพูดกลางๆก่อนดีกว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าอาจจะโดนบ่อยไม่เคยมีนะฮะปกติก็ถ้ามันชำรุดหรือต่างๆเขาก็ส่งคืนเราก็ต้องคืนเงินแล้วเรื่องปกติของที่พ่อผมทำอยู่แต่ตอนส่งไปแล้วส่งกลับมาไม่เต็มจำนวนหรืออะไรต่างๆเนี้ยรายละเอียดเดี๋ยวคงต้องคุยกับคุณพ่อนะครับคิดว่าเขาจะมาแบบต้มตุ๋นอะไรไหมคะไม่ทราบเหมือนกันครับก็บอกแล้วถามผมเนี่ยมันจะไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเพราะว่าผมไม่รู้นะครับก็คงต้องคุยกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออย่างแรกคือเกิดอะไรขึ้นแล้วปัญหามันคืออะไรมันต้องถามก่อนเพราะว่าสรุปไม่ได้ครับตอนนี้แค่นี้แบบนี้มันหลายผมยังไม่ทราบอ่ะผมก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรจริงถ้าทราบมันก็คงจะคุยอะไรได้ละเอียดแล้วสำคัญคือมันต้องถามคุณพ่อผมซึ่งเป็นเจ้าตัวนะครับคนซื้อกับคนขายตอนนี้ท่านไปแจ้งความแล้วแต่ว่าเหมือนตังตำรวจยังไม่ได้แบบลงเป็นคดีอะไรอย่างไม่ทราบครับไม่ทราบอะไรเลยจริงๆเพิ่งรู้เมื่อกี้เนี้ยแล้วผมเชื่อว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่มันทำผมเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ได้มีอะไรมากเขาจะไม่บอกเขาเห็นว่าผมทำงานอยู่แล้วก็ใช่ผมไม่คิดมากอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติมันทุกอย่างมันสามารถมีปัญหาได้ในโลกนี้อะไรก็ตามในโลกนี้มันมีปัญหาได้แต่ว่าเวลาเมื่อปัญหามันเกิดเนี่ยคุณจะแก้ปัญหายังไงผมว่าทุกอย่างมันมีทางออกนะครับคือมันต้องไปคุยกันหน้างานแล้วก็มันต้องคุยรายละเอียดจริงๆซึ่งดีฮะที่ต้องขอบคุณมากที่มาถามผมแล้วก็สัมภาษณ์เพราะว่าถ้าไม่ถามผมหรือไม่สัมภาษณ์เนี่ยเขาคงจะปิดผมไปเลย จริงๆเพราะเขาจะไม่ให้ผมแบบรู้เรื่องแบบอะไรคือป้อยสบายดีก็คุยกันอยู่แล้วก็ไลน์เพราะว่าอย่างอธิบายให้ฟังว่าอย่างตุ๊ดจีนเนี่ยผมสั่งส้มไป6ลังจากเชียงใหม่มาเพื่อไหว้เจ้าเอ่ยให้ผู้ใหญ่เอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังส่งมาก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยตุ๊ดจีนผมก็ยังส่งรูปสาวผมกับผมถ่ายรูปชุดจีนไปให้เขาก็ไม่ได้มีอะไรคือผมว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อันนี้มันคืออยู่ที่การตกลงแล้วผมเชื่อว่าอย่างใน eBay มันต้องมีข้อจำกัดหรือกฎของเขาอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยเราทำตามกฎตามสิ่งที่เขาได้วางไว้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีผมว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมันจะต้องมีกฎระเบียบอยู่แล้วอันเนี้ยพี่ตอบกับคุณพ่อนี่มีการคุยกันเรื่องธุรกิจบ้างไหมครับไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยคือพ่อเขาก็จะทำธุรกิจผมก็ดีขายใน eBay แล้วบางอย่างขายออนไลน์อ่ะแล้วทางเราก็ทำงานทางนี้ไม่ได้คุยครับจะเป็นพี่ต่อได้ช่วยพี่ต่อได้ช่วยเรื่องธุรกิจกับพ่อบ้างไม่ได้ช่วยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทางผมคือจริงๆแล้วถ้าเกิดมีคนสนใจหรือมีคนอยากได้เนี่ยผมก็จะให้คุยกับพ่อเพราะคุยกับผมไม่รู้เรื่องนะฮะจริงๆแต่ถ้าคุยเรื่องการแสดงหรือคุยเรื่องงานบันเทิงหรือเรื่องอะไรต่างๆในวงการผมก็คุยได้มันคนละสายงานแต่ผมก็พยายามจะดูไว้บ้างคือเวลาแบบคนก็คุยกันหรืออะไรเราจะได้มีความรู้ก็คือมีความรู้เพิ่มเติมแต่ผมคงจะไม่ได้เหมือนพ่อที่ทำมาแบบ40-50ปีอย่างเงี้ยเหมือนกันเราก็เหมือนกันคือไม่ได้คุยนอกจากตอนนี้ทำอะไรบ้างแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาขายทางออนไลน์ก็ผมบอกดีไม่ต้องมีเสียเงินแล้วยุคนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วหลังจากนี้จะต้องไปโทรปรึกษาถามก็คงถามมาว่ามีนักข่าวถามมาเนี่ย แต
แต่จริงๆอยากรู้ต้องไปถามเขาอ่ะคือคนที่จะตอบได้ดีที่สุดคือเขาเพราะผมเนี่ยผมกลัวตอบผิดมากแล้วพอผิดปุ๊บหรือเพี้ยนเนี่ยมันกลายเป็นคำพูดของผมเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเจ้าของเรื่องไม่ใช่ผมนะครับแล้วเวลามันเกิดขึ้นมาเหตุและผลเนี่ยคุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเนี่ยที่อยู่เชียงใหม่เขาจะตอบได้ชัดเจนกว่าคือถามผมให้กำลังใจอยู่นะคือมันต้องว่ากันตามน้ำว่ามันจะออกมาในรูปไหนบางทีบางสิ่งอย่างเราอาจจะไม่อยากให้เกิดแต่มันเกิดแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาผมเชื่อว่าปัญหามีไว้ให้แก้น้อยใจไหมครับที่เรามีปัญหานี้แล้วเฉยๆหน้าผมเป็นคนน้อยใจไหมล่ะเฉยๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลของผู้ใหญ่นะครับอย่างบางทีผมมีเรื่องมีราวหรือผมทำอะไรผมก็ไม่ได้บอกเขาคือบางทีมันเป็นสายงานอย่างมีความผิดเพี้ยนหรือแบบผิดพลาดในการงานอย่างเงี้ยผมก็ไม่อธิบายเขาฟังเพราะว่ามันหนึ่งก็คือเขาเป็นผู้ใหญ่สองผมเชื่อว่าตอนนี้แบบทางเราก็ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวลูกน้อยของผมให้ดีที่สุดแต่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีวันนี้มันคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกจริงถ้าผู้ใหญ่เขาอยากให้เรารู้เขาก็บอกนี่ก็แสดงว่าเขาไม่อยากให้รู้แต่คงต้องถามหน่อยครับในฐานะเป็นลูกผมว่ามีสิ่งที่ดีคือคนเราเนี่ยถ้ารักกันแล้วเนี่ยมันต้องมีความห่วงใยนะครับไม่ใช่แบบตอนมีความสุขเราก็คงรักกันแต่ตอนมีความทุกข์ก็ห่างรักกันบ้างก็ได้คงจะไม่ใช่นะครับเราคงต้องดูแลกันต้องถามแต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองนะครับแล้วก็ทางครอบครัวผมที่เชียงใหม่เนี่ยทุกคนมีเหตุผลนะครับมันเป็นเหตุผลของผู้ใหญ่บางทีเราก็ต้องเข้าใจเขาวาเลนไทน์ที่ผ่านมาให้อะไรภรรยาไหมทานข้าวฮะ เป็นวาเลนไทน์ที่ปีนี้บอกว่าขอทานทั้งครอบครัวได้ไหมก็เลยมีผมมีลูกๆมีภรรยาผมแล้วก็ครอบครัวทางด้านเมียผมอากงอาม่าญาติๆเนี่ยไปทานรวมกันซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องของความรักความรักมันมีหลายอย่างนะครับเรารักรวมกันเรารักเป็นหมู่คณะอย่างเงี้ยผมว่ามันน่ารักเพราะจริงๆ2คนผมก็ทานกันบ่อยละบอกว่าปีนี้อยากให้ลูกไปด้วยเขาจะได้รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นแบบวันพิเศษของเขาเหมือนกันคือไม่ใช่วันนึงเขามาถามผมว่าทำไมป้ารักแต่แม่แล้วไม่รักเขาเลยหรอไม่พาเขาไปในวันแห่งความรักพอเช้ามาผมก็แกะช็อกโกแลตให้กินก่อนเลยติดสินบนไม่มีครับก็จริงๆแล้วผมว่าทุกอย่างมันคือความเซอร์ไพรส์อยู่ผมทำงานผมมอบสิ่งดีให้กับครอบครัวผมว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดแล้วก็โอกาสเหมาะๆเงี้ยก็ก่อนปีใหม่แล้วก็ไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยบางทีก็ขอลูกว่าปีนี้ขอไป2คนแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะพาเขาไปด้วยในที่ที่เขาอยากไปเขาไปอยากไปดิสนีย์แลนด์อะไรต่างๆช่วงนี้ก็ดีเบอร์กับลูกสะดวกดีครับคือตอนนี้แหละครับผมว่าถ้าช่วงว่างเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวกันตลอดอยู่แล้วก็คือไปฮอลิเดย์หมายความว่าแต่ผมไม่อยากไปช่วงนี้แบบคนเขาไปกันเยอะๆหนึ่งก็คือไม่สะดวกรถมันติดสองแบบบางอย่างเราอยากพักผ่อนมันกลายเป็นว่าเราต้องไปแย่งกับเขาทุกอย่างแย่งกันกินแย่งกันนอนหลายๆอย่างแล้วผมว่ามันไม่ค่อยสนุกเพราะว่าจริงๆเรามีวันหยุดที่มันไม่ตรงคนอื่นผมว่าถ้าวันนี้ไม่ถ่ายละคร2วันผมอาจจะไปหัวหินหรืออาจจะไปแบบสิงห์บุรีที่ผมชอบไปพาไปกินข้าวนอนริมน้ำนอนริมทะเลเล่นทรายอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะโอเคแล้วเวลาที่เราไปที่มันไม่ตรงกับคนเขาหยุดเนี่ยผมจะมีวันหยุดพิเศษของผมอยู่แล้วเนี่ยคือมันจะสะดวกไหมเพราะว่าเราไปจันทร์อังคารหรืออังคารพุธคือเราจะได้เล่นเต็มที่ลูกผมจะได้ไม่ต้องไปต่อคิวนานตอนนี้มีเรื่องนี้นะครับตีใหญ่ดับดาวโจรทางโมโนแล้วก็มีบัลลังก์เมฆ Exact นะครับแล้วก็มีดอกไม้ลายพาดกรนะครับของ Workpoint นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงแล้วก็เดี๋ยวคุยอีก3เรื่องก็หน้าไม่ช้ำหรอกครับผมไม่ได้มีเรื่องกับใครนะไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆอยากจะบอกว่าอย่างแต่ละเรื่องที่เราเล่นเนี่ยเราพยายามแยกแยะคาแรคเตอร์แล้วก็มีเรื่องเล่นกับเบนขับไฟเดย์ของพี่ชอตซึ่งตอนนี้ดึงออกมาทำอีก13ตอน12ถึง13ตอนซึ่งอันนั้นเล่นมันแบบกับเบนอ่ะก็อีกสไตล์นึงผมจะได้ทาร์เก็ตเป็นชาวสีม่วงนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเล่นเป็นโจรนะครับที่ถูกบังคับส่วนบัลลังก์เมฆเนี่ยก็จะเล่นเป็น1ในตัวแสดง3คนซึ่งตอนหลังเนี่ยกลับมาเป็นมาเฟียกึ่งโจรนะครับแล้วก็ดอกไม้ลาพาดกรก็จะเล่นเป็นเสือที่อยู่ในป่านะครับแล้วก็คุยอยู่อีก2 3เรื่องแต่ว่าตอนนี้คงต้องรอให้เรื่อง2เรื่องต้องจบก่อนคือจริงๆมันเหมือนทำงาน
ิ่งที่เรารักอะผมสนุกกับงานมันเหมือนนักกีฬาทีมชาติถ้าคุณอยากได้เหรียญคุณต้องซ้อมเยอะเยอะๆอะเหมือนกันคือตอนนี้ผมสนุกแล้วก็ตอนนี้คนกำลังดูบางรายการอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นนักรบโบราณเนี่ยคือผมพยายามแยกแยะของบทกับคาแรคเตอร์ให้มันแตกต่างกันคือบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเขาดูแล้วแบบซ้ำเนี่ยมันก็น่าเบื่ออย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงเขาติดต่อเล่นผีก็สนุกดีผมว่ามันมีอะไรหลากหลายเป็นคอมเมดี้อย่างเงี้ยคือผมเชื่อว่าคำว่าดาราหรือนักแสดงเนี่ยมันควรจะทำได้ทุกอย่างก็คือมันดูบทเอาดูบททุกเรื่องครับดูบททุกเรื่องเพราะว่าบางอย่างคือเราต้องบอกว่าเขาติดต่อเราก็จริงแต่ว่าใครเล่นก็ได้เงี้ยคือไม่จำเป็นต้องผมก็ปล่อยให้เขาทำหรือว่าบางอย่างเฮ้ยโหคุณให้ผมทำเอฟเฟกต์แบบเยอะแบบทำแบบโกนหัวต้องแบบนู่นนี่นั่นแล้วผมบอกผมไม่ไหวผมเคยเล่นเรื่องเสือแล้วผมติดหนวดติดอะไรแล้วผมแพ้มันคันมันไม่สะดวกการแสดงผมเลยแล้วเมืองไทยมันร้อนนะพอเราเริ่มติดกาวพอเหงื่อออกก็หลุดแอคชั่นดึงหนวดผมหลุดคือมันไม่ได้มีความสะดวกในชีวิตการทำงานผมก็เลยโอเคขอพักเรื่องเอฟเฟกต์ไว้ก่อนคือความสามารถผมไม่ถึงอ่ะเราก็ต้องปล่อยคนอื่นมันก็ต้องมีการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราแล้วก็เขาด้วยเพราะว่าถ้าเราไปทำงานให้เขาเราก็ต้องทำงานให้เขาให้ดีที่สุดไม่เบื่อหรอครับผมยังไม่เบื่อเลย